เราแจกซีดีใช่ไหมเราแจกซีดีแล้วไม่แจกใบปลิวแล้วนะเรื่องอะไรไปแจกใบปลิวแชร์อะไรใช่ทางเฟซบุ๊กด้วยนะเรามีบทเรียนประสบการณ์แล้วนะเพราะฉะนั้นให้จัดเตรียมกันให้จัดเตรียมนะจัดเตรียมทางความคิดจิตใจจัดเตรียมทางการจัดตั้งกันเป็นกลุ่มเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นกลุ่มแล้วจัดเตรียมมีนั่นมีนี่บ้างนะมีนั่นมีนี่บ้างถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะใครทำรับประหารก็หนาวนะครับใครจะทำรับประหารก็จะหนาวนะครับแล้วก็พวกเราก็จะต่อต้านได้แล้วเราจะกลับมาเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ชนะเด็ดขาดนะจะชนะเด็ดขาดก็ถามตรงไปตรงมาเชื่อไหมว่าพวกเราจะชนะเชื่อนะเมื่อวานผมก็เล่าเหมือนกันเมื่อวันศุกร์ผมก็เล่ามีนิยายเล่มหนึ่งไม่รู้หาได้ยังไม่รู้จะหายังมีอยู่ไหมชื่อนักโทษประหารเป็นนิยายเขียนมาจากชีวิตจริงของนักของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เชโกสโลวาเกียถูกจับแล้วก็ถูกจับแล้วก็ถูกทรมานอย่างเรียกว่าอย่างเหี้ยมโหดเจ็บไปทั้งตัวถูกไฟฟ้าช็อตบางครั้งแกรู้สึกว่าแกตายไปแล้วเอ๊ะยังไม่ตายนะครับวิธีแก้เหงาของแกวิธีแก้นะพอแกนี่หน่อยแกก็มีตะปูแกก็ฟางตะปูแป้งแป้งให้ได้ยินเสียงแต่ที่แกทนกับความเจ็บปวดได้ทนกับความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดจากการถูกซ้อมถูกทรมานได้ด้วยความคิดอย่างเดียวนั้นด้วยความคิดว่ากูชนะมึงแพ้อย่างเช่นอันนั้นกำลังซ้อมเนี่ยซ้อมใช้ไม้กระบองตีหรือไฟฟ้าช็อตนะมึงที่มึงกำลังทำกูแบบเนี้ยมึงกำลังจะแพ้กูชนะมึงแพ้กูชนะมึงแพ้มึงแพ้กูชนะแค่คิดแค่นี้แค่ทนได้และชนะจริงๆนะต่อมาเชโกสโลวาเกียก็เป็นคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ก็ปฏิวัติสำเร็จแต่สุดท้ายก็เหมือนกันก็เสื่อมสลายไปนะเชโกสโลวาเกียเชโกสโลวาเกียมีเมืองหลวงที่สวยที่สุดในยุโรปปรากเมืองหลวงสวยที่สุดนะในยุโรปเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้ผมถามว่าเชื่อไหมว่าเราจะชนะเนี่ยถ้าเรายังเชื่อว่าเราชนะนะเราจะทนกับทุกอย่างได้แต่ถ้าเราเชื่อว่าเราจะแพ้เนี่ยยุงกัดนิดเดียวเราก็ไม่ทนแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ทุกอะไรนิดหน่อยเราไม่ทนแล้วอาจารย์ทิดาสัมภาษณ์ผิดหูหน่อยเราก็ไม่ทนแล้วแต่ถ้าเราเชื่อว่าชนะนี่มีอะไรเกิดขึ้นเราทนได้หมดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอเชิญพี่ชัยวัฒน์นะครับและเดี๋ยวระดับต่อไปก็เป็นคำถามจากมวลชนนะครับลองนึกประเด็นคำถามไว้นะครับประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องคุณจตุพรนะคือจะบอกว่าการมาชุมนุมแล้วจะเป็นสมมติเรามาและที่นัดกันมาเนี่ยจะเป็นการคุกคามศาลหรือเปล่านะอันแรกที่สุดเราต้องเข้าใจว่าอำนาจของศาลก็คือการให้ความยุติธรรมให้กับคนในสังคมยอมรับได้และหาข้อยุติภายในสังคมแต่เท่าที่ผ่านมากับศาลที่เกิดขึ้นที่ปฏิบัติออกคำสั่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราให้ความเชื่อถือได้ไหมอย่างเช่นในปี53ก็ยอมให้พ.ร.ก.ซึ่งเป็นกฎหมายเผด็จการมีอำนาจเหนือสิทธิมนุษยชนในการชุมนุมและอย่างเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยซึ่งเป็นการละเมิดนิติรัฐอ่ะในเมื่อศาลที่ผ่านมาตัดสินด้วยความอยุติธรรมละเมิดหลักนิติรัฐแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นการมาชุมนุมของเราไม่ได้เป็นการข่มขู่ศาลแต่เป็นการทำให้ศาลรู้ว่าการตัดสินของเขาไม่เป็นที่เชื่อถืออีกแล้วเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยการที่มาชุมนุมและมายิ่งมากก็ยิ่งดีนะแล้วก็อันที่สอง
เราพูดถึงเรื่องของขบวนการจัดตั้งสมมติว่าเราจะพัฒนายังไงนะผมคิดว่าผมก็เป็นเรื่องที่คงต้องใช้เวลานะเพราะว่ากว่าคือผมก็สัมผัสกับขบวนการจัดตั้งแบบรับก็สัมผัสแต่ว่าเขามีประวัติศาสตร์ก่อนของปี16เนี่ยก็มีเวลา 3-40 ปีนะเพราะนั้นเขามีเวลาพัฒนายาวนานมากแต่ที่ขบวนการเสื้อแดงก็ก่อตัวกันขึ้นมา 4-5 ปีผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งในการพัฒนาหล่อล้อมจะทำให้เราสามารถสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเอกภาพเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลาแต่อยากให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนและที่สำคัญเมื่อกี้ที่พิจารณาพูดอ่ะคือเราต้องมีความเชื่อว่าเราจะต้องชนะนะคือมันไม่ใช่เฉพาะการต่อสู้ทางการเมืองของฝ่ายสังคมนิยมที่เชื่อว่าจะชนะแล้วเนี่ยเพราะจริงแล้วสังคมนิยมก่อตัวในภายใต้รัชสมัยเนี่ยก็ก่อตัวกันคนที่ก่อตัวสร้างสันนิบาตคอมมิวนิสต์เนี่ยจะมีอยู่แค่10กว่าคนเท่านั้นเองแต่เขามีความเชื่อว่าเขาจะต้องชนะนะครับหรือแม้กระทั่งการต่อสู้อีกหลายครั้งในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในยุคกลางก็ตามเนี่ยนะผมว่ามันก็เป็นการต่อสู้ของคนทีละคนแต่มีความเชื่อว่าเขาจะประสบชัยชนะนะผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่มีเราก็แพ้แล้วและเราไม่มีถ้าเราจะอยู่เฉยๆผมว่ามันเราก็อยู่เฉยๆดีกว่านะแต่ถ้าเรามีความเชื่อและก็แสดงตัวแล้วก็มีความระมัดระวังแล้วผมเพื่อนในที่สุดเราจะต้องชนะแต่ขอให้เรามีความเชื่อไว้ก่อนขอบคุณแค่นี้ครับก็ครับขอบคุณนะครับพี่ครับมีตอนนี้เปิดโอกาสฟรีไมค์นะฮะคำถามเด็กเดินไมค์เชิญนะฮะเชิญถามได้นะครับผมปุญญานาสารนะฮะช่วงท้ายรายการเราจะมีเปิดให้คำถามกับวิทยากรนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับผมประจินฐานังกรนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์จรัญถามพวกเราบอกว่า เราเชื่อว่าจะชนะหรือไม่นะครับแต่เมื่อสักครู่ผมไม่ตอบเพราะผมคิดว่าเราคงจะต้องมีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์กันสักเล็กน้อยแล้วเราถึงจะชนะได้นะครับดังนั้นผมเลยอยากจะขอพูดประเด็นนี้เพื่อให้เป็นการเสนอยุทธศาสตร์กับพวกเราหน่อยวันนี้หัวข้อที่อาจารย์จรัญมาพูดก็คือการจัดตั้งองค์กรปฏิวัติประชาชนฝรั่งเศสนะครับผมคิดว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาคงมีการจัดตั้งองค์กรโดยให้ความตั้งใจนะเป้าหมายของเขาเนี่ยคงตั้งใจให้อำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนนะครับโดยไม่ได้สู้ไปกราบพระเจ้าหลุยไปนะครับผมคิดว่าเขาคงคิดอย่างนั้นนะครับคือเขาถึงได้ชนะนะครับดังนั้นเนี่ยของทางเรานะครับต้องเปลี่ยนการต่อสู้นะครับของผู้นำเราเนี่ยโดยสู้เพื่อให้อำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นของประชาชนและไม่สู้ไปกราบไปนะครับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นี้นะครับเห็นด้วยไหมครับเพราะถ้าเกิดเราสู้ไปกราบไปนี่มันงงนะไม่รู้จะสู้กันยังไงดีผมเคยไปพูดในบางที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราจะสู้ไปกราบไปเราอยู่บ้านเฉยๆเราก็ได้กราบทุกวันอยู่แล้วนะครับมันต้องสู้เพื่อให้อำนาจอธิปไตยสูงสุดเนี่ยเป็นของประชาชนนะครับอย่างที่คณะนิติราษฎร์เขาเสนอนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนนะมีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่นะครับตั้งเป้าเลยเราจะสู้ให้อำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นของประชาชนนะครับอย่างที่ตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับปฏิวัติ2475เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับแรกนี่คณะราษฎรร่างไว้เลยนะครับว่ามาตรา1อำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลายนะครับอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของราษฎรทั้งหลายเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับถ้าอำนาจยังอยู่กับกษัตริย์มันก็ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสินะครับเห็นด้วยหรือเปล่าครับดังนั้นในปัจจุบันเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณพระรถพูดว่าเราจะต้องพูดกันทุกวันที่24ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะว่าเราจะต้องพูดให้คนทั้งประเทศรู้นะครับให้ทุกคนเลยนะครับทุกคนไม่เว้นใครเลยนะครับให้รู้ว่าอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชนนะครับ
นะครับดังนั้นผมขอตอบที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเราเปลี่ยนยุทธศาสตร์เมื่อไหร่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เลยว่าเราต้องชนะแน่นอนผมขอฝากคำพูดคำหนึ่งนะครับให้กับพวกเราหน่อยแล้วให้พวกเราหัดพูดด้วยก็จะดีมากนะครับเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวเราชนะเราจะได้พูดคล่องนะครับผมอยากจะฝากคำพูดว่าประชาชนจงเจริญนะครับช่วยพูดพร้อมๆกันหน่อยนะครับประชาชนจงเจริญประชาชนจงเจริญประชาชนจงเจริญนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณคุณพี่มากนะครับก็ประเด็นน่าสนใจนะครับผมสำหรับสู้ไปกลับไปนะฮะจริงๆเนี่ยการสู้ไปกลับไปนี่มันก็เป็นผลเสียเชิงสัญลักษณ์นะครับผมครับผมเชิญอาจารย์สรันนะตอบพี่น้องเรื่องประเด็นการสู้ไปกลับไปนะฮะมีผลเสียในเชิงสัญลักษณ์หรือเปล่าก็คือในเสื้อแดงเนี่ยมันอาจจะเข้าใจนะแต่ว่าคนที่เพิ่งมาเป็นเสื้อแดงใหม่ๆเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้หรือเปล่านะฮะแต่เสื้อแดงนี่มันพอเข้าใจได้นะฮะพอรับสภาพได้แต่คนที่อยู่ภายนอกหรือว่าคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยจะเข้าใจเรื่องของการสู้ไปกลับไปหรือเปล่านะฮะคือไอ้คำพูดสู้ไปกลับไปเนี่ยมันเป็นการวิพากษ์ในการวิพากษ์ดร.ทักษิณวิพากษ์รัฐบาลว่าสู้ไปกลับไปแบบนี้เมื่อไหร่จะชนะเมื่อไหร่จะทำอะไรได้นะฮะที่ตามความคิดเห็นผมนะครับมีความคิดเห็นผมก็คือว่าหนึ่งก็เป็นความเชื่อเป็นความคิดเป็นความเชื่อของคุณทักษิณของรัฐบาลว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะมีผลดีทางการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนี่เป็นความคิดความเชื่อเขานี่นะซึ่งมันก็ต้องพิสูจน์กันมันต้องพิสูจน์กันว่าความคิดความเชื่อนี้ถูกไม่ถูกในประการแรกนะประการที่สองเนี่ยมันจะมีผลต่อพวกเราที่เป็นประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในนามคนเสื้อแดงแค่ไหนผมยังไม่คิดว่าคือผมไม่คิดว่ามันจะมีผลมากนะถึงขั้นทำให้ขบวนทั้งขบวนเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะชะงักงันทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าผู้นำบางส่วนบางกลุ่มก็สู้ภัยกลับไปนะสู้ภัยกลับไปมันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะปัญหาก็คือว่าดร.ทักษิณรู้ไหมเขารู้ว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้นะรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะผมก็เคยคุยอยู่เคยเจอครั้งสองครั้งก็คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ว่าท่านก็ยังเชื่ออย่างนั้นท่านยังเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วก็สถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็แนวโน้มต่อไปอีกหลายเดือนเนี่ยมันก็จะอยู่ในภาวะนี้แหละนะหมายถึงทางด้านดร.ทักษิณทางรัฐบาลมันก็จะอยู่ในภาวะอย่างนี้นะทีนี้เราจะทำยังไงเราก็เดินหน้าต่อไอ้เดินหน้าต่อของเราคืออะไรอ่ะเดินหน้าต่อของเราเวลานี้นี่ในทางการเมืองเราก็ชุมนุมเราก็จัดนั่นจัดนี่กันตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงชุมนุมกันทุกวันอาทิตย์กลุ่มนั้นกลุ่มนี้วันจันทร์ถึงศุกร์ถึงเสาร์นะในทางเป้าหมายในทางเป้าหมายเราก็ยังไม่ชัดเจนนะเราก็ยังใช้เป้าหมายเดิมอยู่แก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญอยู่ใช่ไหมเรายังไม่ได้มีเป้าหมายอื่นยกเว้นเฉพาะกลุ่มอย่างกลุ่มที่นี่นี่คือต่อสู้เพื่อให้ผู้ถูกจับกลุ่มคุมขังนักโทษเฉพาะหน้าคือได้ประกันตัวระยะยาวคือได้ประกันปลดปล่อยนะแต่ว่าแนวใหญ่ก็คือยังเลือกรัฐธรรมนูญเรายังไม่มีขบวนเราเนี่ยยังไม่มีเป้าหมายอื่นนะเป้าหมายอื่น
มายถึงเป้าหมายใหญ่อื่นๆเรายังไม่มีเดี๋ยวจะมีเป้าหมายใหญ่อื่นๆมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างก็ต้องนั่งคิดนั่งคุยกันนะครับเราก็คล้ายๆว่าเราก็เล่นตามสถานการณ์นี่ผมหมายถึงคนเสื้อแดงทั่วประเทศนะเราก็เล่นตามสถานการณ์สถานการณ์มีประเด็นอะไรมีปัญหาอะไรเราก็แสดงความคิดเห็นตอนนี้ดูเหมือนคึกคักเพราะว่ากับไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดีกระทรวงกลาโหมก็ดีเปิดเผยกรณีอภิสิทธิ์ไม่เกณฑ์ทหารหรือหนีทหารเนี่ยนะดูคึกคักนะตามโซเชียลมีเดียตามเฟซบุ๊กดิคุยเรื่องนี้กันเยอะเลยแต่มีน้องคนหนึ่งก็เห็นด้วยนะน้องคนนี้ก็อยู่ต่างประเทศชื่อจัญญาเล็กอ่ะจัญญายิ้มประเสริฐก็ไม่เห็นด้วยก็บอกทำไมไปจับประเด็นเล็กไอ้เรื่องหนีทหารเนี่ยเป็นประเด็นเล็กแล้วใครๆก็หนีทหารทั้งนั้นแหละคนมีเงินหนีทหารโดยการให้เงินจ่ายเงินกัน 2,000 3,000 คนมีเส้นก็หนีทหารโดยการใช้เส้นในวันตรวจเลือกทีนี้มันต่างกันเพราะว่าอภิสิทธิ์ก็เป็นเขาไม่ใช่คนธรรมดานี่ก็เป็นนักการเมืองก็เป็นส.ส.ก็เป็นนายกการที่เขาไม่ไปเกณฑ์ทหารหรือเขาหนีทหารเนี่ยแม้ว่าในทางกฎหมายมันหมดอายุความไปแล้วนะแต่ว่าในทางจริยธรรมในทางคุณธรรมการเมืองเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องเล่นงานเขาจะต้องโจมตีวิพากษ์โจมตีเขาเนี่ยนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะที่คนเสื้อแดงเราวิพากษ์วิจารณ์ยกกรณีนี้ของอภิสิทธิ์ทีนี้ถ้าจะมีเป้าหมายใหญ่กว่านี้นอกจากรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยควรจะมีอะไรตอนนี้คนเสื้อแดงทั่วประเทศควรจะมีเป้าหมายอะไรสูงกว่ารัฐธรรมนูญใครๆคิดออกบ้างรัฐธรรมนูญนะคำถามอาจารย์จรัญน่าสนใจนะอะไรมีอะไรเป็นเป้าหมายที่สำคัญกว่ารัฐธรรมนูญนะหมายถึงว่าในการเคลื่อนไหวขบวนใหญ่นะขบวนคนเสื้อแดงใหญ่โตโมโหฬารนะผมก็มีนะในใจแต่ผมไม่กล้าพูดออกไมค์นะเราไม่พูดในเชิงอุดมการณ์นะพูดในเชิงเป้าหมายทางการเมืองเนี่ยคือพูดในเชิงรูปธรรมใช่ไหมครับเป้าหมายทางการเมืองเป้าหมายทางการเมืองที่มันใหญ่คิดไม่อยู่แต่อาจจะผิดกฎหมายนะอะไรประมาณนั้นไมค์มันสั้นนะครับพี่ขอเชิญข้างหน้านิดนึงนะครับขอบคุณครับคือที่อาจารย์ถามบอกว่าเป้าหมายอะไรที่มันจะสูงกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแล้วคำว่ารัฐธรรมนูญเขาก็บอกแล้วว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะของประเทศไทยเราแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นกฎกติกาสูงสุดนะครับดังนั้นมันก็คงไม่มีอะไรสูงสุดกว่ารัฐธรรมนูญแล้วนะครับเพราะทุกคนนะครับทุกคนนะแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์ก็ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเลยนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่กลายเป็นว่าอาจารย์จรัญบอกว่ากลายเป็นเป้าหมายไม่สูงสุดไปแล้วเนี่ยในทัศนะผมที่ติดตามเรื่องพวกนี้มานะพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะยกร่างใหม่โดยเว้นหมวด2ก็ดีอะไรพวกนี้ก็ดีเนี่ยนะแต่เป้าหมายที่แท้จริงไม่ได้บอกเลยว่าจะแก้ไปทำไมแก้อะไรแก้ให้มันเป็นอะไรขึ้นมาจากอะไรเป็นอะไรก็พูดแค่ว่ารัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันเกิดจากเผด็จการนะโอเคเราเห็นด้วยนะครับเกิดจากเผด็จการเราควรจะร่างใหม่แต่พอร่างใหม่เราควรจะมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะร่างเพื่ออะไรเป้าหมายตรงไหนผมขอยกตัวอย่างง่ายๆผมเคยไปพูดบางที่นะบอกว่าอย่างเช่นมาตรา3เนี่ยของรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นแค่ตรงนี้เองก็คลุมเครือมากแล้วนะครับว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยอำนาจสูงสุดมันอยู่กับใครกันแน่นะครับผมเคยเปรียบเทียบคำนี้นะว่า
มันทำให้ปวดหัวไงแม้กระทั่งประยุทธ์ก็เลยบอกว่าพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของประเทศนะเพราะว่าพอเขียนคลุมเครืออย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะแปลนะผมเห็นใจนะเพราะว่าผมเปรียบเทียบอย่างนี้ที่คำว่ามาตรา3เนี่ยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นผมเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ให้พวกเราเห็นภาพนะเหมือนกับว่าในกอเนี่ยในกอนะสมว่ามีตังอยู่ 10,000 บาทก่อนมีตัง 10,000 บาทในกอไปเปิดบัญชี 10,000 บาทเป็นชื่อของในกอนะครับเป็นชื่อของในกอแต่ในขอเป็นผู้เบิกเงินใช้ได้ถามว่าเนี่ยผมถามพวกเราทุกคนเลยว่าเฮ้ยจริงๆใครคือเจ้าของบัญชีกันแน่ในกอเป็นชื่อเปิดบัญชีชื่อในกอแต่ในกอเบิกไม่ได้ในขอเป็นผู้เบิกใช้ถ้าถามกันตามหลักตัวอักษรนะในขอในกอเป็นเจ้าของบัญชีแต่ตามว่ากันตามอำนาจในขอเป็นผู้ใช้อำนาจใช่ไหมในขอกลายเป็นว่าเป็นเจ้าของตัวจริงแต่ไม่ได้เป็นชื่อนะดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเราคลุมเครือแบบนี้และในนั้นก็คลุมเครือหมดเลยนะครับความเป็นจริงเนี่ยประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์นะครับเป็นแอบโซลูทโมนาคีเนี่ยนะเปลี่ยนมาแล้วคืออำนาจอธิปไตยสูงสุดของพระมหากษัตริย์นี่เปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นของประชาชนแล้วแต่วันนี้ปรากฏว่าทั้งพรรคเพื่อไทยเอ่ยหรือว่าใครก็แล้วแต่ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็แล้วแต่ไม่กล้าจะพูดคำนี้เหมือนกับนิติราชพูดนะครับไม่กล้าที่จะพูดว่าอำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นของประชาชนพอไม่กล้าพูดขึ้นมาก็อ้อมแอมวันนั้นผมเห็นท่านประธานสภาเอ่ยแล้วก็ท่านยงยุทธเอ่ยไปถูกฝ่ายที่เขาผู้ร้องนะซักถามในศาลรัฐธรรมนูญพอถามมาถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยอำนาจพระมหากษัตริย์ไปอยู่ตรงไหนพอถามเท่านี้อึ้งกันหมดเลยที่จริงน่าจะตอบได้ว่าเฮ้ยวันนี้มันปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันไม่ใช่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจริงหรือเปล่าครับตอบแค่นี้ไปเขาก็จะเข้าใจเลยแต่ปากว่ากลัวหงอเลยนะครับผมเห็นว่าถ้าเรามีผู้นำในการต่อสู้นะมีลักษณะสู้ไปกลับไปนะมันสู้ไม่มีทางชนะหรอกครับมันจะไปชนะได้ไงในเมื่อเรากราบศัตรูเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าไม่มีใครเป็นศัตรูหรอกอำนาจอธิปไตยสูงสุดคือของเราเท่านั้นเองแต่ถ้าใครเห็นต่างจากนี้เห็นว่าก็อำนาจอธิปไตยไม่ใช่ของประชาชนเอาละคุณกำลังจะเป็นศัตรูประชาชนนะครับนั่นเป็นเรื่องของคุณเองคุณจะตายแบบกัดดาฟีหรือคุณจะตายแบบอะไรที่ฮอสนีมูบารักก็เลือกเอานะครับเพราะคุณกำลังจะเป็นศัตรูกับประชาชนแต่ประชาชนไม่เป็นศัตรูกับใครวันนี้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์นะครับเราต้องยืนยันคำนี้ผมถึงได้ไปเห็นด้วยกับคุณพลศนะว่าจริงๆเราควรจะประกาศทุกวันเลยนะครับเหมือนกับไอ้ที่ยืนตรงเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะประกาศเลยว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับพูดอย่างนี้ทุกวันนะครับให้มันเข้าหูกับทุกคนนะครับที่มันยังงงๆอยู่ว่าไอ้วันนี้เราปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันยังคิดกันอยู่อย่างนี้ผมคิดว่าตรงนี้แหละครับเราจะต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่นะครับมีหลายคนนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนเพราะในรัฐธรรมนูญเขาร่างเขาเขียนไว้อย่างนั้นแต่ไม่มีใครไปกล้าพูดตามท้องถนนนะว่าเฮ้ยเราคือเจ้าของประเทศเขาหาว่าเราบ้าก็จริงๆมันคืออะไรกันแน่นะครับเราคือเจ้าของประเทศจริงหรือไม่จริงนี่คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญถ้าจะร่างต้องร่างให้ชัดอย่างนี้ถ้าร่างชัดอย่างนี้ผมเห็นด้วย 100% นะครับแต่วันนี้จะร่างรัฐธรรมนูญก็อ้อมแอมตรงนู้นห้ามแตะตรงนี้ห้ามแตะเฮ้ยบ้าหรือเปล่าทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้เหมือนกับคิดฆ่าวัวทั้งตัวแต่เสียดายเกลือหรืออะไรพวกนี้คือกลัวนู่นกลัวนี่ถ้าคิดร่างรัฐธรรมนูญแล้วไม่กล้าพูดว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนอย่าไปทำเลยครับเพราะว่ามันอะไรมันเหมือนกับบ้าเหมือนกับคิดจะสร้างบ้านจะไม่กล้าลงทุนไม่กล้าอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าคิดจะสร้างบ้านสักทีไม่กล้าจ่ายตังอะไรเลยก็อยู่เฉยๆเถอะนะครับอยู่เฉยแล้วไม่ใช่งานนี้จะจบนะครับเพราะยังมีคนอย่างประจินนะครับมียังคนอย่างคุณพลศอะไรอย่างนี้และยังมีเยอะเลยที่จะต้องทำให้ประเทศเราอำนาจอธิปไตยสูงสุด
ต้องเป็นของประชาชนนะครับนี่นะครับเป็นคำตอบครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะจริงๆนะฮะคำถามของอาจารย์จรัญเมื่อกี้นี้นะฮะที่ถามว่าเป้าหมายเนี่ยสูงอะไรสูงกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะมีคนตอบมาเหมือนกันนะฮะมีอาจารย์สมศักดิ์ตอบมาใน Facebook นะอยากฟังกันมั้ยฮะอาจารย์ก็พูดว่าอะไรนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าพี่จรัญพูดว่าขบวนของเราเนี่ยคือหมายถึงคนแสดงทั่วประเทศเนี่ยยังไม่มีเป้าหมายใหญ่รณรงค์ไปเรื่องๆไปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วมีนะฮะผมคิดว่าคนเสื้อแดงจำนวนมากมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่เขาต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และองค์กรที่ท่วงอยู่กับสถาบันนะฮะอาจารย์คิดว่ายังไงฮะตรงนี้ก็เห็นด้วยคืออย่างนี้สั้นๆง่ายๆไม่มีปฏิรูปนะฮะปฏิรูปเข้าใจคำว่าปฏิรูปก่อนนะฮะคืออย่างนี้ผมขออธิบายคำถามนะคือความจริงรัฐธรรมนูญมันก็ใหญ่มากนะแต่ผมคิดว่าขบวนใหญ่ขบวนคนเสื้อแดงที่ใหญ่มากขนาดนี้เนี่ยมีแต่เป้าหมายใหญ่อย่างเดียวคือรัฐธรรมนูญไม่ได้ต้องมีเป้าหมายใหญ่อื่นๆนะมีเป้าหมายใหญ่อื่นๆเวลานี้ผมยังไม่ได้ยินนะนอกจากเรื่องต้องนำคนสั่งคนฆ่าในกรณีพฤษภา1953นะหรือปล่อยนักโทษการเมืองนะทีนี้ผมคิดว่าเป้าหมายใหญ่ๆนะมันก็มีหลายเป้าหมายนะที่คนเสื้อแดงจะต้องคุยกันถกเถียงกันแล้วก็มีความคิดเห็นร่วมกันเช่นนะเมื่อกี้ดร.สมศักดิ์ก็ตอบใน Facebook ก็คือปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะอันนี้ก็ต้องคิดอย่างจริงจังว่าจะปฏิรูปไปอย่างไรนะคณะนิติราษฎร์กลุ่มนิติราษฎร์เนี่ยเขาก็เสนอมาดร.สมศักดิ์ก็เสนอมาหลายปีแล้วนะนี่คนเสื้อแดงเนี่ยจะเสนอหมายถึงว่าเสนอเป็นความคิดที่เป็นแนวทางหรือรูปธรรมว่าจะปฏิรูปยังไงนะทีนี้นอกจากสถาบันกษัตริย์แล้วนี่ผมคิดว่ามันจะต้องปฏิรูปกองทัพด้วยต้องปฏิรูปกองทัพเห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยวันก่อนผมเจอรัฐมนตรีกลาโหมผมก็ถามเหมือนกันว่ามีความคิดปฏิรูปกองทัพไหมนะแกบอกว่ามีบ้างแต่ยังไม่ชัดเจนนะปฏิรูปกองทัพให้เป็นอย่างไรปฏิรูปกองทัพก็คือให้กองทัพมันเป็นกองทัพประชาชนจริงๆเป็นกองทัพที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยเป็นกองทัพอาชีพเป็นกองทัพที่ไม่ใหญ่โตไม่เถอะทะนะครับประเทศไทยเรานี่เป็นประเทศที่มีนายพลมากสุดในโลกนะครับไม่มีประเทศไหนที่มีนายพลมากเท่าประเทศไทยพลตรีถึงพลเอกพลเรือตรีจนถึงพลเอกพลเรือเอกพลอากาศตรีจนถึงพลอากาศเอกเนี่ยเยอะมากนะประเทศอื่นๆเนี่ยประเทศในยุโรปในอเมริกาเนี่ยคนที่ได้เป็นนายพลได้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะแล้วก็คนมีก็ไม่มากความจริงแล้วคณะราษฎรเนี่ยมีหลักการที่ดีอยู่มากหลักการหนึ่งยศทหารเนี่ยไม่เกินพลเอกพันเอกนะพันโทพันเอกหลวงผู้บุญสงครามไม่เกินสมัยนั้นนะตอนหลังอะมาเปลี่ยนตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นนายพลมีจอมพลด้วยนี่การปฏิรูปกองทัพการปฏิรูปกองทัพเนี่ยมีคนเสนอความคิดเห็นนี้มาตั้งแต่หลัง14ตุลาหลังกรณีพฤษภา2535เนี่ยเสนอกันเยอะมากแต่ว่ายังไม่มีรัฐบาลชุดไหนทำกล้าทำนะนอกจากปฏิรูปกองทัพแล้วเนี่ยต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมพูดง่ายคือปฏิรูปศาลยุติธรรมนะต้องปฏิรูปด้วยนะครับถ้าเราไม่ปฏิรูป3อย่างนี้นี่
ประเทศไทยไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยแท้จริงได้นะนี่ความหมายผมคือมีเป้าหมายอื่นๆมีเป้าหมายใหญ่อื่นๆไม่ใช่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนะมีเป้าหมายใหญ่อื่นต้องมีกันต้องมีกันนะเพราะกระบวนการเราใหญ่มากนี่เราไม่ใช่กระบวนการเล็กนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองนี่ในทางคือพูดอาจจะเป็นภาษาทหารไปคือหมายความว่ายุทธศาสตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีด้วยเป็นปัญหายุทธศาสตร์ยุทธวิธีว่าจะต้องมียังไงต้องอะไรยังไงทีนี้ในช่วงหลังกรณีหลัง19พฤษภาไปต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็2ปีกว่านะ2ปีกว่านี่สภาพของคนเสื้อแดงนี่ยกระดับไปเยอะมากยกระดับสูงไปหลายเรื่องนะเรื่องอุดมการณ์ไม่ต้องพูดสูงแล้วนะสูงสุดแล้วเรื่องอุดมการณ์ความคิดลักษณะความคิดก็เป็นปฏิวัติก็แล้วมีลักษณะความคิดที่เป็นปฏิวัติมากขึ้นทุกวันมีหลายคนไม่เห็นด้วยกับผมก็บอกผมพูดจากอะไรผมคุยกับคนเสื้อแดงมากี่คนก็บอกผมก็คุยมาพอสมควรแหละทุกกลุ่มต่างๆทั่วประเทศนะเขาคิดแบบปฏิวัติแล้วเขาไม่ได้คิดแบบธรรมดาแล้วคิดแบบปฏิวัติแล้วนะอันนี้ถือเป็นการยกระดับประการที่สามนี่คนเสื้อแดงเวลาเนี้ยมีผู้นำตัวเองนี่เยอะมากมีผู้นำก็เรียกว่ามีผู้นำได้สร้างผู้นำของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าทุกกลุ่มทุกอำเภอทุกจังหวัดนะแม้ว่ายังยึดติดกับผู้นำส่วนกลางอยู่นะเช่นณัฐวุฒิจตุพรเนี่ยนะแต่ว่าผู้นำของคนเสื้อแดงเนี่ยที่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศเนี่ยที่เกิดขึ้นท่ามกลางการต่อสู้การสนับสนุนการสร้างของคนเสื้อแดงนี่มีเยอะมากซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะไม่เคยมีมาก่อนสมัยก่อนนี่ไม่เฉพาะเสื้อแดงอ่ะคนไทยทั่วไปอ่ะพอคิดจะทำอะไรจะตั้งอะไรก็ต้องคิดหาผู้นำกันคือมันหาผู้นำไม่ได้ถ้ามีก็มีเฉพาะอยู่ในส่วนกลางเพราะฉะนั้นผู้นำส่วนกลางในทำงานหนักมากเห็นไหมครับนปช.เนี่ยแกนนำนปช.ต้องไปทุกจังหวัดก็เรียกว่าเหมือนนั่งร้องลูกทุ่งอ่ะไปกันนั่งเครื่องบินกันไป4คน5คน6คนหมดค่าเครื่องบินกันไปปราศัยได้คนละ15นาที20นาทีนะไม่คุ้มผมจึงไม่ค่อยเห็นด้วยบอกว่าไม่ต้องไปกันมากหรอกไปกันคน2คนก็พอไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไอ้กลุ่มที่เขาจัดเนี่ยเขาโฆษณาแล้วเขาโฆษณาไว้แล้วว่าคนนั้นไปคนนี้ไปนะคือพวกเราหมดเงินกับค่าเครื่องบินเยอะอันที่1 นะอันที่2เราหมดเงินกับค่าตั้งเวทีความจริงอ่ะไม่ต้องตั้งเวทีกันใหญ่โตโหฬารหรอกเสียเงินเปล่าๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปฟังกันน่ะก็นั่งคุยกันเองรอฟังคนเดียวอ๋อรอฟัง2คนรอฟังจตุพรกับณัฐวุฒิคนอื่นๆพูดไปงั้นน่ะก็นั่งมันก็เสียเงินเสียทองกับไอ้ค่าเวทีแสงเสียงมากไปนะเพราะผมคิดว่าต่อไปนี้อาศัยผู้นำตัวเองผู้นำจังหวัดผู้นำอำเภอน่ะเป็นหลักผู้นำจากส่วนกลางไปเวทีละคนก็พอแล้วใช่ไหมนี่พันตำรวจโทเสงี่ยมมาผมเคยเสนอที่ประชุมตอนนั้นนะหลายคนเสนอด้วยเห็นด้วยกันหมดเลยว่าต่อไปนี้เวลาที่ไหนจัดชุมนุมเนี่ยผู้นำส่วนกลางไปไม่ให้เกิน3คนใช่ไหมใช่แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยนะแล้วก็ไปกัน5คน6คน7คนหมดค่าเครื่องบินกันเลยนะสรุปก็คือว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยสร้างและสนับสนุนแกนนำหรือผู้นำของกลุ่มตัวเองนะให้มากขึ้นให้มากขึ้นมากขึ้น
ก็เรียกว่าพึ่งตัวเองทางการเมืองพึ่งตัวเองทางการจัดตั้งนะพึ่งตัวเองทางความคิดคือคิดเองซึ่งเวลานี้คนแสดงคิดเองเยอะแล้ว2พึ่งตัวเองทางการเมือง3พึ่งตัวเองทางการจัดตั้งก็คือว่าอาศัยผู้นำของตัวเองเป็นหลักนะณัฐวุฒิว่างจตุพรว่างคุณเสงี่ยมว่างก็เชิญไปได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งทุกคนทุกแห่งทุกคนทุกแห่งทุกครั้งก็ต้องเชิญไปจากส่วนกลางไงนะผมเห็นใจนะจตุพรเนี่ยนะโอ้เพราะว่านัทวุฒิเป็นรัฐมนตรีนี่ก็ไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนจตุพรเรียกว่ายิ่งกว่าสายันสัญญาแล้วนี่ขณะนี้กำลังปราศัยอยู่ที่ปากเกร็ดปากเกร็ดนี่นะใครที่อยู่ปากเกร็ดเนี่ยนะทุกเขาเลือกวันไหนอ่ะนายกเทศมนตรีปากเกร็ดพวกเราสมัครคนหนึ่งชื่อสำเร็จจตุพรก็ไปหาเสียงให้วันนี้สงสัยอาทิตย์หน้ามึงคือการปกครองท้องถิ่นเนี่ยถ้าพวกเรายึดหมดเนี่ยถ้าพวกเรายึดได้หมดดีนะมันจะทำให้พวกเรามีรากฐานมีฐานทางการเมืองมีฐานทางการปกครองนะเป็นนายกอบจ.เป็นนายกเทศมนตรีกันแต่ว่าอย่าไปหลงระเริงกับมันมากแต่ส่วนใหญ่มักจะไปหลงระเริงมันมีอำนาจมีงบประมาณนะครับก็เรียกว่าไปสมัครเป็นผู้บริหารองค์การปกครองท้องถิ่นตำบลเทศบาลจังหวัดอย่างมียุทธศาสตร์นะไม่ใช่อยากสมัครเพราะอยากจะเป็นนะต้องมียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์นี่คืออะไรก็ต้องนั่งคุยกันนี่ผมเคยไปคุยมาหลายคนแล้วคุณไปสมัครเป็นนายกอบจเนี่ยเพื่ออะไรคุณถ้าคุณได้เป็นแล้วเนี่ยคุณจะรับใช้ขบวนการประชาธิปไตยรับใช้คนเสื้อแดงได้อย่างไรนี่ก็เรียกว่าถ้าอย่างนี้คุณจะไปเราควรสนับสนุนนะครับก็ตอบดร.สมศักดิ์แล้วนี่ผมก็เป็นห่วงนะดร.สมศักดิ์เนี่ยรู้จักกันมานานมากแล้วเป็นคนน่ารักสู้กันมานานใช่ไหมครับอาจารย์สู้กันมานานนะแกก็ยังยืนยันหลักการเดิมของแกนะฮะตั้งนานแล้วนะคือสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนเวลาเราเจอพม่าเนี่ยเราก็บอกว่าคุณสู้มานานแล้วคือพวกเราเพิ่งสู้ตอนนั้นนะตอนเป็นนักศึกษาหรือตอนข้าป่าใหม่ๆนะพวกเราเพิ่งสู้มา9ปี10ปีไอ้พม่าสู้มา50ปีแล้วปรากฏว่าเวลานี้พวกเราก็สู้โอ้ยตายพวกเราก็สู้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะอาจารย์การสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะช่วยชีวิตคนคนนึงนี่ผมว่าไม่สำเร็จหรือเปล่าคือสู้เพื่อดูจากประวัติหลายประเทศสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการระบอบการเมืองการปกครองสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมสู้เพื่ออะไรนี่มันก็มีประเทศเดียวฮะที่สู้ปฏิวัติชนะเร็วมากเลย3ปีคิวบาการเปิดคิวบาเนี่ยนะที่มีเสน่ห์มากสมัยนั้นนะเพราะว่า3ปีชนะ3ปีสำเร็จ2มีเชกมีเชกิวรานะซึ่งนะหน้าตาดีใส่หมวกรูปถ่ายเนี่ยภาพเนี่ยเป็นภาพที่ว่าภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะคนดูมากที่สุดในโลกเขาว่ากันนะภาพนี้เนี่ยภาพเชกัวร่าเป็นภาพตัดเตอร์วัตที่แล้วนะตัดเตอร์วัตที่20เนี่ยไม่มีภาพของคนไหนไม่มีภาพหน้าคนไหนที่คนเห็นมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นคานทีเคนเนดีหรือใครก็ตามสู้เชไม่ได้นะคิวบา3ปีการปฏิวัติคิวบา3ปีชนะเลยมันยังเป็นเสน่ห์มากสำหรับนักปฏิวัติสมัยผมเป็นนักศึกษานะโอ้โหมัน3ปีแป๊บเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้กี่ปีแล้วนี่แต่พอพวกเราก็เฉพาะเสื้อแดงก็5ปีกว่าแล้วยังไม่รวมรุ่น14ตุลาเป็นต้นมาครับทีนี้ขอจะเรียกว่า
ประชาสัมพันธ์หรือขอชี้แจงหน่อยหนึ่งเคยมีการโฆษณาใน Facebook หรือในหนังสือวันที่28อ่ะที่ป่วยสัมมนาคารเขาจะมีการครบรอบวันเสียชีวิตของดร.ป่วยนะครบรอบกี่ปีนะแล้วก็จะมีการอภิปรายเรื่องเผด็จการโดยธรรมระบอบเผด็จการโดยธรรมกับหรือสันติประชาธรรมผู้อภิปรายก็มีผมและมีพิภพธงชัยอาจารย์สุลักษ์พวกเราหลายคนบอกอาจารย์ไปทำไมไปขึ้นเวทีเดียวกับแกนนำพันธมิตรทำไมผมว่าพิภพก็เหมือนกันไอ้พวกพันธมิตรก็บอกไปร่วมเวทีเดียวกับจรัญทำไมทีนี้ที่ผมจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจก็คือว่าหนึ่งเนี่ยในโอกาสครบรอบวันถึงแก่มรณกรรมของอาจารย์ป่วยอึ้งปากรที่ผมเคารพนับถืออันที่หนึ่งนะอันที่สองนี่อันที่สองนี่หัวข้อก็น่าสนใจประเด็จการโดยธรรมหรือสันติประชาธรรมนะประเด็จการโดยธรรมเนี่ยความคิดเนี้ยความคิดประเด็จการโดยธรรมเนี่ยมีมายาวนานแล้วมีมายาวนานแล้วตั้งแต่โอลิเวอร์คอมเวนในอังกฤษ300กว่าปีที่แล้วสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสสมัยโรเบสปีแอร์ก็เผด็จการโดยธรรมนะประเทศไทยเรานี่คนที่มีความคิดเผด็จการโดยธรรมคนหนึ่งก็คือจำลองสีเมืองจำลองสีเมืองนะปัญหาก็คือว่าไอ้คนที่จะปฏิบัติการโดยธรรมได้นะตัวเองต้องเป็นธรรมนะถ้าตัวเองไม่เป็นธรรมปฏิบัติการโดยธรรมไม่ได้อะสองนี่มีปัญหามากปฏิบัติการโดยธรรมเพราะปฏิบัติการคือการใช้อำนาจเด็ดขาดคือใช้อำนาจไปบงการไปกำหนดไปจัดการไปอะไรกันเนี่ยนะแล้วคุณใช้ธรรมะข้อไหนใช้ธรรมะข้อไหนเนี่ยก็มีการจะมีปัญหานะฮะแต่ว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยในประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆก็จะมีคนคิดแบบนี้อยู่เรื่อยเหมือนกันประเด็จการโดยธรรมมีครั้งหนึ่งก่อนพวกรสช.ก่อนรสช.จะทำรัฐประหารนะมีคนหนึ่งมีนักการเมืองคนหนึ่งนะขับรถไปตอนนั้นผมอยู่มหาลัยรังสิตเป็นอาจารย์รังสิตขับรถไปคุยกันไปขอคุยกับผมซึ่งสนิทกันมานานเหมือนกันคุยไปคุยมาแกบอกจรัญพี่ถามจรัญว่าถ้ามีคนมาดำเนินระบบประเด็จการโดยธรรมเนี่ยจรัญจะเอากับเขาไหมพูดง่ายๆคือไปชวนผมนี่แหละปฏิการโดยธรรมเพราะว่าช่วงรสช.นี่พ่อแม่พี่น้องคงจำได้นะใครสนใจการเมืองเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมีอยู่สองสามคำที่เขาเอามาด่านักการเมืองคำแรกคืออะไรครับธุรกิจการเมืองธุรกิจการเมืองการเมืองเป็นธุรกิจหรือทำธุรกิจเพื่อการเมืองธุรกิจการเมืองนะเขาวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองกันใหญ่เลยสองบุฟเฟ่คาบิเนตบุฟเฟ่คาบิเนตนะสามคอมมิชชั่นนะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่านักการเมืองรัฐบาลชาติชายพรรคการเมืองถูกโจมตีแล้วก็มีคนคิดจะล้มเพื่อจะดำเนินระบอบประเด็จการโดยธรรมเนี่ยก็ไปชวนผมนะผมก็จะไปอภิปรายในวันที่28ป่วยสัมมนาคารที่วัดปทุมนะไม่ใช่ปทุมวรารามนะวัดปทุมแถวเยาวราชนะครับก็ขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจใครไม่เห็นด้วยใครจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้บางคนบอกโอ้อาจารย์
ธรรมยุทธกับมหานิกายเขาไม่ไปก็เรียกอะไรนะไม่ไปอยู่ในก็เรียกอะไรนะไปอยู่ในสวดที่เดียวกันนะครับโอเคค่ะอาจารย์สี่โมงแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้จัดสรุปนิดนึงแล้วพี่ชัยวัฒน์สรุปนิดนึงนะคะพี่ชัยวัฒน์สรุปก่อนไหมคะค่ะแล้วเดี๋ยวเชิญอาจารย์สรุปจันสวัสดีครับผมความจริงไอ้ประเด็นที่ผมอยากจะพูดคุยนะก็คือเป็นที่เป็นคำถามว่าสู้ไปกราบไปชนะไหมเนี่ยว่าปัญหาการสู้ไปกราบไปของเขาเนี่ยบางทีผมว่านอกจากเป็นวิธีคิดอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความกลัวนะว่าจะเผชิญกับอะไรกลัวถูกต่อต้านหรืออะไรก็ตามและส่วนหนึ่งผมว่าเป็นเรื่องของหลักการและความรู้อันจริงแล้วผมว่าพรรคเพื่อไทยจะมีปัญหามากในเรื่องการแสวงหาความรู้ในการตอบโต้นะฮะเพราะอย่างเช่นเรื่องค่าแรง300บาทอะที่เราสูงมีถูกต่อต้านอะไรมากมายอะนะกับจริงๆแล้วเนี่ยในอาเซียนแล้วเป็นเรื่องที่มีคุณูปการกับแรงงานในอาเซียนมากอะอย่างกรณีที่กัมพูชาเขาก็เรียกร้องค่าแรง130บาทเป็น180ที่อินโดนีเซียก็เรียกร้องค่าแรง180เป็น220ที่มาเลเซียก็พยายามปรับหนีประเทศไทยนะผมว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เพื่อไทยเองอะทำงานในการรวบรวมข้อมูลและการตอบโต้อย่างมีหลักการและวิธีการนะในเรื่องง่ายๆแบบนี้ยังทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนที่เป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้แบบอยู่ในความกลัวในการที่จะตอบโต้เพราะนั้นอะไรก็ได้ที่เป็นไปตามเดิมก็เหมือนกับว่าสู้ไปกราบไปนะผมว่ามันเป็นปัญหาที่คือไม่ใช่ว่าเสื้อแดงต้องยกระดับความรู้แต่ว่าส.ส.เพื่อไทยแล้วก็การนำอะไรทั้งหลายนะที่อุปโลงเป็นการนำทั้งหลายเนี่ยควรจะยกระดับความรู้ตัวเองเพราะว่าสิ่งที่จะเอาชนะในสังคมในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะคนที่สนับสนุนเท่านั้นจะต้องทำให้คนที่สนับสนุนฝ่ายนู้นมาเป็นพวกเราด้วยเป็นสิ่งที่เขาจะต้องไปโน้มน้าวจิตใจคนฝั่งนู้นว่าเป็นเรื่องที่บรรดาสสเพื่อไทยแล้วบุคลากรของเพื่อไทยต้องยกระดับตัวเองอย่างมากฮะครับค่ะขอบคุณพี่ชัยวัฒน์ค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะให้อาจารย์สรุปท้ายนิดนึงว่าวันนี้ชวนอาจารย์มานั่งคุยให้ฟังนะคะก็เรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็การจัดตั้งองค์กรประชาชนนะการจัดตั้งองค์กรที่เราเรียกว่าองค์กรปฏิวัติเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดเห็นชัดเจนเลยว่านั่นคือการปฏิวัตินี่ต้องไม่ใช่สถานการณ์ปกตินะอาจารย์มันต้องมีการเรียกว่าไม่อยากจะทำมาหากินกันแล้วอยากจะคิดแต่เรื่องทั้งวันเนี่ยมันคิดแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมยังไงจากสังคมเดิมที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของการจัดตั้งเป็นองค์กรให้อาจารย์สรุปให้เราฟังสักนิดนึงแล้วคนเสื้อแดงตกลงว่าที่อาจารย์แนะนำมาหลายๆอย่างเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าจะให้กำลังใจพี่น้องด้วยที่กำลังคิดว่าจะจัดตั้งองค์กรนี่มันโอ้โหเป็นเรื่องยากคือเมื่อกี้ก็ได้สรุปไปบ้างแล้วแต่ว่าขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิวัตินิดนึงนะครับว่าไม่ว่าการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในอดีตนะที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสที่อเมริกาที่ยุโรปที่มาแถวนี้ก็จีนเวียดนามลาวกัมพูชานะเนปาลสุดท้ายคือเนปาลแล้วก็ที่ลาตินอเมริกาก็มีเรื่อยนะยังไม่ได้เป็นเขาเรียกว่ายังไม่ได้เป็นอดีตเป็นอดีตหรืออดีตจริงๆคือมันยังมีชีวิตชีวาอยู่นะไอ้ความคิดปฏิวัติการเคลื่อนไหวปฏิวัติเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่มันไม่ใช่จบไปแล้วนะไม่จบไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเกิดการปฏิวัติในโลกอาหรับที่เรียกอาหรับสปริงที่ตูนิเซียอียิปต์ซีลิเบียขณะนี้ที่ซีเรียบาเรนทำท่าชนะสุดท้ายก็แพ้ก็ยังแพ้นะความคิดหรือความใฝ่ฝันที่จะปฏิวัติของคนในทุกประเทศนะยังมีชีวิตชีวาอยู่คือยังอยู่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าไม่เกิดขึ้นหรอกในประเทศไทย
ไม่เกิดขึ้นหรอกในประเทศนั้นประเทศนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้แต่การเดินกันบอกว่าจะต้องเกิดจะต้องเกิดปีนี้ปีหน้าเนี่ยก็ยังพูดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ที่ผมพูดไปก็ขอให้นำไปเป็นก็เรียกว่านำไปเป็นแง่คิดหรือเป็นหลักคิดนะฮะส่วนใครสนใจเรื่องการวัดจริงๆก็ไปหาซื้อหนังสือผมซึ่งต้องบอกด้วยความภาคภูมิใจว่าหาไม่ได้แล้วจะพิมพ์ใหม่ก็ไม่มีเงินหาไม่ได้แล้วก็เนี่ยมันหมดแล้วมีคนอยากจะมีคนเสนอผมพิมพ์ต้องพิมพ์ใหม่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันมีอิทธิพลมันมีมนต์เสน่ห์อยู่ร้อยกว่าปีนะมีมนต์เสน่ห์อยู่ร้อยกว่าปีมนต์เสน่ห์หมดไปเมื่อมีการปฏิวัติรัสเซียปฏิวัติสังคมนิยมปี1917นะเวลานี้กลับมาอีกเพราะว่าการปฏิวัติรัสเซียสร้างสังคมนิยมประเทศแรกและต่อมามีการพัดไปทั่วโลกนะฮะใกล้บ้านเราคือประเทศจีนเวียดนามเกาหลีนะครับลาวเวลานี้มันเสื่อมสลายไปคนก็กลับมาคิดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสอีกนะก็ศึกษากันอีกคุยกันอีกนะแต่ว่ามันคงไม่เกิดมันคงไม่เกิดเหมือนกันอ่ะอาจจะแตกต่างกันนะแต่ยังดีกว่าไม่เกิดนะครับเกิดต่างกันแต่ยังดีกว่าไม่เกิดทีนี้มีนักรัฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งก็เคยพูดไว้ซึ่งพูดไว้ผิดนะพูดไว้ผิดแต่น่าสนใจก็บอกว่าการยุคการปฏิวัติใหญ่นะไม่มีแล้วในโลกนี้เพราะการปฏิวัติใหญ่ที่แท้จริงคือการปฏิวัติเพื่อเสรีภาพคือถ้าคนไม่มีเสรีภาพคนก็จะลุกขึ้นมาปฏิวัติเพื่อตัวเองมีเสรีภาพการรัฐใหญ่จะไม่มีแล้วที่ว่าผิดก็เพราะว่าเกิดการปฏิวัติรัสเซียซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้ปฏิวัติเพื่อเสรีภาพเขาปฏิวัติสังคมนิยมนะฮะแต่ที่ตูนิเซียที่อียิปต์ที่ลิเบียเนี่ยเป็นการปฏิวัติเพื่อเสรีภาพนะนี่ประเทศไทยเราเนี่ย